สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Hi guys Hi ดู MV กันหรือยังครับผมดู MV พี่แต้มกันยังครับทุกคนHave you watched the music video of Peace Stamp yet? ดู MV It Takes Two กันหรือยังครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่อง It Takes Two กันเดี๋ยวมาแล้วเจ้าของเพลงมาแล้วเจ้าของเพลงมาแล้วสวัสดีครับมิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโหผมอยู่ในห้องนี่อยู่แกมมี่อ่ะครับใช่ครับผมเพิ่งมากินเวฟเสร็จครับผมเมื่อกี้เห็นไปร้องข้ามกำแพงมาใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นความลับใช่ไหมครับเป็นความลับครับเลยไม่ได้ประกาศตกใจเลยขอบคุณที่มาเล่น MV นะครับโอ้ขอบคุณเหมือนกันครับที่ให้ผมเล่น MV ครับพี่แตมเห็น MV สวยมากเลยแล้วก็น้องมิวเล่นดีมากเลยครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าไม่สบายหรือเปล่าครับอะไรนะครับผมได้ข่าวว่าไม่สบายใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลประมาณ2วันก่อนครับผมก็ตอนนี้ดีหายดีแล้วใช่ไหมครับปกติแล้วแข็งแรงแล้วครับพี่ครับผมนี่แล้วก็มาไลฟ์กันเพื่อฝาก MV ใหม่ของผมนะครับโดยที่น้องมิวเป็นคนเล่นเป็นพระเอกครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมรู้จักน้องมิวเลยเนี่ยคือมีแฟนเพลงของผมอะส่งข้อความมาว่าเอาพี่มิวเล่นพระเอก MV หน่อยนะครับผมก็รู้จักน้องมิวจากตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้มันได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องมิวแล้วก็แฟนๆมากที่นำเรามาเจอกันครับขอบคุณมากนะครับพี่เต็มขอบคุณครับเราคงกวนน้องมิวไม่มากน้องมิวเป็นไงบ้างครับเล่น MV ตัวนี้ยากไหมโหเอาจริงๆตอนที่ได้บทมาคือคิดว่าเอ้ยยากมากๆแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเราให้ครูล่มมาช่วยด้วยครับแล้วครูล่มทำให้ง่ายมากๆเลยในแต่ละซีนครับผมครูล่มเนี่ยเป็น acting coach นะครับหลายท่านจะรู้จักเขางานเขาจง DDH นะครับแล้วมันเป็น MV ที่ไม่มีคนอื่นเลยนอกจากน้องมิวก็เลยต้องจินตนาการเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับต้องใช้จินตนาการเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็ต้องใช้อินเนอร์เยอะมากๆเพราะว่า MV มันต่างจากการแสดงตรงที่เราไม่สามารถพูดได้เราต้องแบบสื่อสารทางร่างกายสื่อสารด้วยหน้าสื่อสารด้วยดวงตาเยอะมากๆแล้ว MV นี้มันมีตัวสตอรี่มันดีมากๆผมว่ามันยากในการจะบอกว่าสรุปแล้วตัวเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับมันก็เลยเล่นยากตอนนี้ MV มันยังไม่มีซับไตเติลครับมิวหลายๆท่านเข้าไปเป็นคนไทยก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อมิวลองเล่าคร่าวๆเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิวคิดอะไรอยู่มันคืออะไรใน MV นั้นครับผมเล่าได้เลยใช่ไหมผมเล่าเรื่องได้เล่าได้เลยครับเล่าได้เลยครับเหรอมันจะไม่เป็นการสปอยใช่ไหมผมว่ามันฉายไปแล้วครับไม่ต้องกลัวสปอยงั้นสมมติว่าทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วนะครับว่า MV เป็นยังไงก็ตัวเนื้อเรื่องครับผมก็ผมจะเป็นคนนึงที่เหมือนตามหาใครสักคนนึงจะเห็นว่าจะมีการเปิดประตูหลายครั้งมากๆเพื่อเข้าไปในแต่ละซีนเพื่อเข้าในบรรยากาศใหม่ๆเพื่อตามหาความทรงจำอะไรบางอย่างอันนี้คือเป็นเรื่องผ่านแรกๆที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็เราตอนจบได้ไหมพี่เต็มตอนจบก็จะเป็นดวงจันทร์ใช่ป่ะใช่หลังจากนั้นสุดท้ายแล้วตอนจบมันเป็นกระดาษลอยลงมาใช่ไหมใช่มันจะเป็นซีนที่เหมือนเราตื่นมาบนเรือแล้วก็คว้าอะไรแล้วก็จะมือนึงอ่ะที่คว้าแล้วมาเหมือนกันเราสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคว้าได้อ่ะมันคือตัวเราเองพี่เพิ่งเข้าใจตอนนี้เลยครับเอาจริง ไม่แต่มันเข้าใจเป็นอะไรก็ได้ไงถึงว่า
ใช่ครับมันแอบสแตรกได้ไม่ใช่ MV มันค่อนข้างจะแอบสแตรกมากแต่ว่าตามสตอรี่บอร์ดแล้วมันคือการที่เราตามหาใครสักคนหนึ่งที่เราคิดถึงมากๆแต่ความจริงแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตามหามันคือตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเราเองเรื่องก็จะเล่าประมาณนี้ครับผมเพราะว่าสิ่งที่คว้ามากำเอาไว้ที่ตัวเองก็คือแบบนั่นแหละสิ่งที่เราตามหาคือตัวเราเองครับก็คนที่ดูไปแล้วรอบนึงเนี่ยไม่เข้าใจนะครับลองฟังน้องมิวแล้วเข้าไปดูอีกรอบนึงแล้วก็รอซับจากพี่แต้มครับผมก็จะเก็ตตัวมากเดี๋ยวจะมีซับให้เร็วๆนี้นะครับน้องมิวขอบคุณมากเลยวันนี้คงไม่กวนนานเท่ามากกว่านี้หรอกก็เพลงนั้นนานได้ข่าวว่า3ล้านแล้วยินดีด้วยนะครับมากเลยครับพี่แต้มขอให้ไปถึง100เลยนะ10ล้านรอเพลงใหม่พี่แต้มได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมีเพลงไทยต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับน้องมิวก็ตอนนี้มีงานอะไรอีกครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ครับผมชื่อ Aquarium Man แต่ว่าจะออนแอร์ประมาณปีหน้าครับจะถ่ายเร็วๆนี้ครับผมรอดูนะครับซิงเกิล3ก็จะปล่อยช่วงเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าครับพี่แต้มลองสดให้ฟังนิดนึงได้มั้ยว่าจริงเหรอ It takes two นะ It takes two โอ้สะดวกมั้ยครับสะดวกมั้ยครับผมหมุนด้านนี้เลยมาแล้วมาแล้วผมก็ตะแคงแบบนี้นะครับโทษนะครับแต่เมโลดี้เพลงนี้พอมากชอบมากโอ้ยร้องยากครับเพลงแรกของผมด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับพี่แต้มแค่นี้ครับมิวพักผ่อนครับขอให้แข็งแรงนะครับเร็วๆนี้คงได้เจอกันอีกครับนะครับเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณในล่วงหน้าครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาดูบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับปิดนะ